รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมที่นี่เดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ทครับยินดีต้อนรับสู่สลัดเพชรซีฟู้ดนะคะฟาร์มแอนด์เบเกอรี่นะคะและคนที่เกาะช้างเชื่อได้เลยว่าเขาก็จะบอกว่าขนมปังอ้อยอร่อยสดร้านเราจะเป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะเน้นขายอาหารทะเลสดค่ะว่างๆก็เชิญแวะมาใช้บริการของกลุ่มเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกับชาวบ้านในโซนนี้ได้เลยครับผมแต่หน้าเมืองนะครับตรงนี้เป็นจุดบรรจบของแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่นะครับที่บรรจบแล้วก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําแม่กลองนะครับที่ไหลลงสู่ผ่านจังหวัดราชบุรีลงที่สมุทรสงครามนะครับชาวบ้านแถวนี้เค้าเรียกกันว่าแม่น้ํา3สาย2สีนะครับอันนี้สถานที่ตั้งก็อยู่ตรงเขตในอําเภอเมืองนะครับครับด้านถนนที่เห็นด้านหน้าทางด้านนี้ก็เป็นถนน2แควชีวิตก่อนที่จะมาประกอบกิจการร้านอาหารแพนในเมืองก็ผมเองก็รับราชการนะครับเป็นทหารนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมานานนะครับก็เกษียณอายุแล้วนะชีวิตก็เมื่อปี2563ที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าที่เข้ามาทำเนาะร้านอาหารแพนในเมืองก็ด้วยเป็นจังหวะนะครับที่อย่างที่บอกไปว่าใกล้เกษียณแล้วนะครับผมร้านแพนน้ำเมืองก็เปิดได้ประมาณปี62561นะก่อนผมเกษียณสัก2ปีคือจริงๆแล้วผมว่าผมตัวผมเองแล้วก็แฟนรวมถึงสิ่งที่เราได้สัมผัสอยู่กับจังหวัดกาญจนบุรีมานานนะแล้วตรงเนี้ยผมถือว่าสิ่งที่เข้ามาทำตรงร้านอาหารแพนน้ำเมืองเนี่ยซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองกาญจนบุรีนะอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่เป็นชาวเรือชาวแพและสมัยผมจบมารับราชการใหม่ๆนะก็ช่วงแรกผมก็ได้มาสัมผัสกับริมน้ำตรงเนี้ยครับเหมือนพี่จ๊ะแบบว่ามาเห็นแม่น้ำโอ้โหตกหลุมรักเหมือนเห็นมีอ้อครั้งแรกอย่างนี้นะก็คงทำนองมั้งใช่ไหมครับมันไม่ใช่พบรักที่ปากน้ำโพนะแต่มาพบรักที่แม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ช่วงแรกที่เข้ามาเริ่มดำเนินการเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยก็เป็นแพขนาดเล็กเราก็ได้พัฒนาปรับปรุงรีโนเวทสร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆในช่วง2ปีแรกที่เข้ามาทำหลังจากนั้นก็มาเจอปัญหาเรื่องโควิดลงไปเยอะด้วยนะฮะช่วงนั้นก็ถือว่าหนักเข้าไปใหญ่นะครับที่ต้องมาเจอกับสภาวะโควิดหลังจากที่ช่วงโควิดเริ่มจางไปเมื่อสักปีกว่าที่ผ่านมาก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วกับที่จะเริ่มมีเกี่ยวกับเรื่องโครงการสกายวอล์กผมก็ต้องมาเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการรื้อสิ่งปลูกสร้างก็มีการรื้อถอนโยกย้ายครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเขาร่วมมือกับทางจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดระเบียบบริเวณถนน2แควเพื่อให้ตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมสกายวอล์กแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์บริเวณแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ก็ด้วยความยินดีเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็มีความตั้งใจแล้วก็เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีก็อยากจะเห็นภูมิทัศน์ลงมาจากถนนผ่านจากศาลหลักเมือง
ผ่านพระบรมรูปของรัชกาลที่3ลงมาก็เห็นแม่น้ําเห็นแควน้อยแควใหญ่มาบรรจบอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่เราก็ภาคภูมิใจและภูมิใจที่เราได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดมาครับผมการที่มาทําอยู่ตรงเนี้ยเป็นแพนะครับเป็นลักษณะของแพที่เราบอกไปแล้วว่าอยากจะดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของแพที่เป็นวิถีชุมชนของไทยมาดั้งเดิมเพราะฉะนั้นอาหารที่เราคัดสรรมาเนี่ยเราอยากเป็นอาหารที่พื้นบ้านเป็นไทยๆพื้นบ้านของชาวจังหวัดกาญจนบุรีจะสังเกตในรายการอาหารในเมนูเนี่ยนะก็จะมีความหลากหลายในเมนูซึ่งน้ำหนักส่วนใหญ่แล้วคืออาหารไทยๆทั้งนั้นเลยนะที่นำเสนอคิดไว้แล้วไม่น่าสิพี่ถึงได้ไทยซีเล็กเนี่ยครับเรื่องของไทยซีเล็กนี่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเลยนะฮะที่เราได้รับรางวัลไทยซีเล็กที่ผ่านมาเมื่อประมาณปี2563-64ณเวลานั้นนะทางร้านเองก็ไม่ได้คาดคิดหรอกนะว่าจะได้รับรางวัลแต่เราได้พยายามดำรงไว้และรักษาทั้งคุณภาพเรื่องอาหารเพราะเงื่อนไขของไทยซีเล็กมีเยอะมากนะกว่าจะได้รับการพิจารณาสิ่งที่ดีๆจากทางกระทรวงพาณิชย์โดยไทยซีเล็กได้มาลิ้มชิมรสอาหารไทยมีทั้งรสชาติความสะอาดถูกหลักอนามัยสถานที่อะไรต่างๆคือได้องค์ประกอบครบจนได้รับรางวัลนะไทยซีเล็กซึ่งเป็นอาหารที่เราสามารถที่จะทำให้ชาวต่างชาตินะได้เห็นมาลิ้มรสของอาหารพื้นบ้านไทยเราโอ้คณะกรรมการที่มาในครั้งนั้นนะตื่นเต้นคณะกรรมการก็ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะที่จะมาเทสที่ร้านเขามาก็นั่งทานสั่งอะไรทานพอทานเสร็จแล้วเขาถึงอยากจะพบเจ้าของร้านผู้ประกอบการมาไม่ได้แจ้งเราด้วยไม่ได้แจ้งนะฮะแล้วก็มาพอทานเสร็จเขาบอกว่าอยากพบหน่อยนะครับเขาก็แนะนำว่ามาจากคณะกรรมการจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะมาในนามของไทยเซเล็กนะก็มาสำรวจร้านอาหารก็อยากจะเข้าไปสำรวจในครัวเน้นเรื่องความสะอาดห้องน้ำอะไรลักษณะที่กรรมการเขาขอดูหมดแหละผมต้องขอขอบคุณถึงแม้จะผ่านห่วงเวลาที่ได้รับไปประกาศกิตติคุณมาเกือบ2-3 ปีแล้วแต่ผมอยากจะกราบขอบคุณนะครับที่มอบรางวัลไทยซีเล็กถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผม2คนที่ได้เข้ามาทำร้านอาหารนะผมอาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ได้พยายามทำในสิ่งที่ให้ดีที่สุดเพื่อบริการประชาชนบริการลูกค้าที่มาใช้พื้นที่ร้านอาหารแพนหน้าเมืองในรสชาติอาหารไทยๆจนได้รับรางวัลไทยเซ็กขอบคุณคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับเมนูอาหารของที่ร้านแพนหน้าเมืองเราค่อนข้างเยอะมากนะฮะหลากหลายซึ่งเป็นอาหารแบบพื้นบ้านแบบไทยๆที่จะนำเสนอเฉพาะวันนี้ก็ขอเป็นสัก7ครับผมเมนูที่อยากจะนําเสนอซึ่งอย่างแรกเลยที่อยากจะนําเสนอถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนี่ก็ได้นะฮะคือเรื่องของยําขมิ้นขาวยําขมิ้นขาวเนี่ยเป็นยําสมุนไพรหลักๆเลยก็คือขมิ้นขาวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของหมูนะครับมีกุ้งนะครับปลาหมึกนะครับที่จะเป็นเครื่องปรุงในยำขมิ้นขาวแต่ก็คือขมิ้นขาวเนี่ยจะเป็นหลักนะครับเรื่องรสชาติยำเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วรายการที่2ที่อยากจะนําเสนอก็คือปลาขยอกก็ลักษณะรูปลักษณ์ของปลาก็คล้ายๆเหมือนปลาสร้อยนะที่ชาวบ้านเค้าเรียกปลาสร้อยเป็นปลาเล็กปลาน้อยฮะแต่เป็นปลาที่เราหาไม่ได้โดยตามแม่น้ําลําแพแถวนี้สั่งมาจากที่สังขบุรีพอเราได้มาเนี่ยเราเอามาทําเป็นอะไรครับก็คือมาทอดกรอบทอดกรอบเนี่ยนะฮะทานเล่นได้ทานไปกับข้าวได้ก็คือทอดกรอบทั้งตัวกินได้ทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยจานต่อไปเป็นอะไรดีครับพี่จ๋าก็นําเสนอเป็นน้ําพริกหน้าเมืองน้ําพริกหน้าเมืองหมายถึงเดินไปซื้อหน้าเมืองป่ะครับอ๋อฮะอันนี้เป็นน้ําพริกที่เราตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเป็นน้ําพริกขี้กา
อ๋อเป็นเหมือนพิกาเป็นน้ำพริกที่วัตถุดิบจะนำมาจากปลาเล็กปลาน้อยนะที่มีการตากห้องตากแห้งเห็นไหมที่ที่เสียบมุ้งเสียบไม้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วมาโขกตำตำกับแล้วก็น้ำพริกกับพวกพริกแห้งพริกสดอะไรต่างๆมาตำกรรมวิธีค่อนข้างเยอะนะกับแก้มที่ทานกับน้ำพริกก็จะมีพวกผักสดนะมีขมิ้นขมิ้นขาวมีแตงกวานะครับก็เนี่ยพวกเนี้ยมาเป็นหลากหลายนะสำหรับคนเหมือนเป็นเมนูสุขภาพได้ด้วยสุขภาพเลยครับอืมครับผมจานต่อไปที่จะนำเสนอก็คือปลาดุกสับผัดพริกขิงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านใดที่มาลองริมปลาดุกสับผัดพริกขิงแล้วเนี่ยถ้ามีส่วนผสมของแป้งช่วยแจ้งพนักงานแล้วเอาไปคืนทางร้านจะไม่คิดแม้แต่บาทเดียวโอเคต้องโดนเลยถ้างั้นไม่มีส่วนผสมต้องเป็นของแท้ๆจากแพหน้าเมืองนะครับปลาดุกสับผัดพริกขิงที่จะนำเสนอสำหรับต้มร้อนๆนะครับคือต้มยำปลาคังปลามันต้องสดนะพี่ปลาสดแน่นอนที่นี่สั่งวันต่อวันนะครับปลาคังแล้วก็ถ้าลองมาสั่งที่แพหน้าเมืองแล้วต้มยำปลาคังเมื่อวางที่โต๊ะแล้วอย่าเพิ่งไปทานเนื้อทานปลาสดน้ำตักดูก่อนแล้วจะเกิดความประทับใจในความเป็นต้มยำของร้านแพหน้าเมืองโอ้อันนี้การันตีได้เลยนะครับก่อนที่จะจบที่รายการสุดท้ายของเผ็ดร้อนเมืองกาญจนบุรีก็คือกระดูกอ่อนใบยี่หร่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนผัดใบยี่หร่านี่ถือว่าเป็นรสชาติที่แซ่บนะสำหรับคอที่ชอบของเผ็ดร้อนนะครับจะอยู่ในใบยี่หร่าคอทองแดงก็กินได้ใช่ไหมคอทองแดงนี่น่าจะเป็นกับแก้มได้ส่วนหนึ่งเลยนะฮะกระดูกอ่อนใบยี่หร่าโอเคครับอันนี้จะจัดจ้านทานข้าวได้เยอะทีเดียวเลยครับนะครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยถ้ามาจังหวัดกาญจนบุรีแกงป่าแกงป่าแกงป่าเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองที่ทุกร้านนะในจังหวัดถือว่าเป็นแกงป่าที่ต้องลิ้มรสครับแต่ละที่ก็จะรสชาติอาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างนึงที่ลูกค้าถ้ามีโอกาสมาที่แพหน้าเมืองลองดูแกงป่าไก่ไทยรสชาติที่นี่ลูกค้าบอกหลายคนหลายครั้งว่าแกงป่าที่นี่ทำไมอร่อยซดได้แม้กระทั่งน้ำก็ขอบคุณนะครับกับทีมงานของรสชาติไทยครับขอบคุณไทยซีเล็กนะครับสำหรับที่ร้านนี้นะครับช่วงเปิดให้บริการก็เริ่มตั้งแต่11 โมงเช้านะครับแล้วก็ไปเปิดตอน23 นาฬิกานะครับครัวของเราก็จะปิดประมาณ4 ทุ่มนะครับแต่ก็ยังนั่งทานเทินได้ถึงสัก5 ทุ่มนะครับก็ที่นี่ร้านเราเปิดทุกวันนะครับเปิดบริการทุกวันอาหารไทยต้องไทยซีเล็กน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์ก็ร้านช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่หน้าฝนก็เลยลูกค้าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจริงๆถ้ามองออกไปเนี่ยร้านต้นไม้ใบหญ้าค่อนข้างสวยมากค่ะเป็นฝ่ายการตลาดนะคะดูแลเรื่องการโปรโมทแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆของทางร้านในเครือค่ะร้านที่ทางรสชาติไทยเคยไปถ่ายก็จะมีร้าน The Village Farm to Cafe แล้วก็ร้านคีรีทารา Riverside คีรีทารารีทีอยู่ใกล้ๆสะพานข้ามแม่น้ำแขกในช่วง1 ปีแต่ละซีซั่นนะครับคีรีมันตามีกิจกรรมหรือเราจัดอะไรมั้ยฮะงานอะไรเงี้ยมีเฟสติวัลมีอะไรอย่างงี้มั้ยฮะมีตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าติดตามทางหน้าเพจ Facebook ต้นปีก็จะมีงานเทศกาลบอลลูนคอนเสิร์ตอ่ะบอลลูนค่ะหมายถึงบอลลูนตรงนี้แหละฮะใช่ๆค่ะก็ขึ้นเต็มบอลลูนเนี่ยเลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆอันนี้ผมพลาดเลยนะ ช่วงเมษายนก็จะมีงานสงกรานต์มีงานวัดค่ะแล้วก็ปลายปีก็จะมีเทศกาลไฟคริสต์มาสก็จะเป็นโซนคาเฟ่ด้านหลังทีเนี้ยครับพอพูดถึงเรื่องไทยซีเล็กครับ
เป็นไงบ้างครับไทยสเล็กตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทางร้านภาคภูมิใจมากกับรางวัลนี้เพราะว่ามันเป็นรางวัลของคนไทยที่ให้ความสัมพันธ์กับร้านอาหารไทยร้านอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในความเป็นท้องถิ่นไทยนะคะภูมิใจมากๆแต่เราก็เชื่อมั่นว่าเรามีมาตรฐานในการวัตถุดิบหรือว่าสุขอนามัยทุกๆอย่างอะค่ะเพราะเราให้ความสัมพันธ์กับเรื่องบริการมากๆที่นี่เป็นอาหารไทยใช่ค่ะจริงๆมีเยอะไหมฮะพี่เมนู50กว่าเมนูด้วยกันโห้ยซึ่งเป็นเมนูที่เราคัดสรรมาว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมาลิ้มลองแน่นอนค่ะรสชาติไทยมาจะธรรมดาไม่ได้เราเตรียมไว้ทั้งหมด7เมนูด้วยกันจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทางเชฟรักเขาเป็นคนอธิบายพรีเซนต์แล้วกันค่ะเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยเมนูแรกเป็นรสเห็ดโคนนะครับมันเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของเมืองการอยู่แล้วเราก็เลยเอาเห็ดโคนตรงนั้นมาทำเป็นเมนูอาหารประจำร้านของร้านคิรีมันตาครับเป็นหลนเห็ดโคนซึ่งกินเข้าไปแล้วมันจะมีความละมุนนุ่มนวลอร่อยทำอยากให้แบบอยากกลับมาที่คิรีมันตาอีกครั้งหนึ่งครับผมเมนูต่อไปเป็นแกงเลียงผักหวานปลาย่างนะครับแกงเลียงผักหวานปลาย่างมันเป็นผักหวานแล้วก็มันเป็นอาหารพื้นบ้านของเมืองการอยู่แล้วแล้วก็ผักหวานตรงนั้นมาทําเป็นเมนูของทางร้านของเราแล้วก็เราได้นําปลาเนื้ออ่อนมาย่างลมควันทําเป็นแกงเลียงผักหวานปลาย่างครับผมเมนูต่อไปเป็นยำก้านคะน้ากุ้งสดยำก้านคะน้ากุ้งสดนี้มันรสชาติของมันจะแบบออกไม่อ่อนเกินไปไม่ละมุนเกินไปจะออกรสจัดๆเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับมันเป็นอาหารพื้นบ้านยำก้านคะน้าเราคัดสรรแต่ก้านคะน้าที่ขาวอวบกรอบอร่อยมาเป็นเมนูของประจำร้านของเราครับผมคะน้าไม่แข็งไม่ขมนะครับเป็นคะน้าคัดสรรอย่างดีครับผมเมนูต่อไปเป็นเจ้าแหลงนะครับเจ้าแหลงก็คือถ้าเป็นพูดภาษาภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นกุ้งต้มกะทินะครับในส่วนผลิตตรงนั้นมันเป็นอาหารสเปเชียลของร้านคิริมันตานะครับรสชาติมันก็จะออกละมุนนิ่มชวนรับประทานทำให้เราแบบต้องเพิ่มข้าวอีกจานนึงนะครับผมเมนูต่อไปเป็นปลากดเหลืองทอดน้ำปลานะครับปลากดเหลืองทอดน้ำปลาเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำนะครับเราคัดสรรไซส์ประมาณ9ขีดถึง1กิโลนะครับมาทำเป็นปลากดทอดน้ำปลาซึ่งทอดน้ำปลาของเรามันเป็นซอสของทางร้านเราผลิตขึ้นมาเองนะครับผมเห็ดโคนผัดพริกเกลือนะครับหรือผัดพริกกระเทียมซึ่งเห็ดโคนตอนนี้มันเป็นเห็ดโคนก็เป็นอาหารพื้นบ้านของบางการนะครับแล้วผมก็ได้นำเห็ดโคนนี้มาผลิตเป็นเมนูประจำร้านก็คือผัดพริกเกลือนอกเหนือจากผัดพริกเกลือแล้วเราก็จะมีต้มยำเห็ดโคนเห็ดโคนผัดน้ำมันหอยยำเห็ดโคนนะครับแล้วก็เมนูเพิ่มมาก็คือเห็ดโคนผัดพริกกระเทียมนะครับผมครับผมต่อไปเป็นเมนูของหวานกันนะครับเพราะว่าเราทานของคาวไปแล้วเราก็ต้องมีของหวานตบท้ายนะครับของหวานตบท้ายของคิริมันตาเราก็จะมีเป็นลอดช่องนะครับลอดช่องเผือกรสชาติมันก็จะหวานนุ่มละมุนเส้นของเราจะไม่แข็งนะครับเส้นของเราจะนุ่มโล่งคอหวานละมุนอร่อยครับผมเด็ดนักชาติใดก็รักเธอได้ลิ้มลองพี่น้องฝีมือเข้าครัวไม่เคยยอมใครครับผมอยากจะรู้ว่าเอ้ยมีความเคลื่อนไหวยังไงกับคิริมันตาครับเราสามารถที่จะตามตรงไหนได้บ้างครับสามารถติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook ของร้านอาหารคิริมันตาได้เลยค่ะทางร้านจะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของทางร้านตลอดทั้งปีเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาการนะคะฝากร้านอาหารคิริมันตากาญจนบุรีไว้เป็นหนึ่งในมื้ออาหารของท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจเปิดร้านแม่ค้าตาหวานคอยต้อนรับอยู่
โปรดรู้หัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมอิ่มแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่สุขใจรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืม